เฉลยที่มาของชื่อแอนอรดีมาจากนางเอกคนนี้เองเป็นในหนึ่งเรื่องราวความน่ารักระหว่างหมอดำสาวสวยแอนอรดีกับนางเอกรุ่นใหญ่แอนซีเรียมถึงที่มาที่ไปของชื่อทั้งคู่มีความเกี่ยวเนื่องกันเพราะคุณแม่ชอบแอนซีเรียมมากจึงอยากตั้งชื่อลูกสาวที่เกิดแม่ของแอนเล่าให้ฟังว่าตอนแม่อุ้มท้องแอนได้6เดือนแม่ไปเซนโทซาขอนแก่นได้ไปเจอแอนซีเรียมโดยบังเอิญซึ่งในตอนนั้นคุณแอนได้มาโชว์ตัวที่ห้างพอดีแม่ก็หนึ่งในนั้นที่ตื่นเต้นและอยากเห็นดารานักแสดงช่วงโอดามันวุ่นวายด้วยความที่คนมุงเยอะแต่แอนซีเรียมก็กำลังจะเดินออกจากจุดที่จัดงานระหว่างนั้นคุณแอนเดินมาจับและลูบท้องแม่ถามว่ากี่เดือนแล้วคะนาทีแม่แอนประทับใจมากที่มีดารามาจับท้องมาคุยด้วยแม่บอกว่าแอนซีเรียมตาสวยมากตาโตและสวยมากและแล้วแอนออร์ดีก็ได้กำเนิดขึ้นมาโดยที่มาของชื่อเล่นก็มาจากดารานักแสดงคนนี้และวันนี้ก็บังเอิญมากที่แอนได้มาออกรายการแล้วเจอคุณแอนอันดับแรกคือดีใจมากอยากบอกมากว่าชื่อของหนูมาจากคุณซึ่งก็มีจังหวะที่ได้บอกจนได้รีบถ่ายรูปส่งให้แม่ดูแม่ก็ดีใจมากคุณแอนน่ารักและเป็นกันเองมากๆคือรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้บอกคุณแอนและได้ร้องเพลงให้คุณแอนฟังนะคะ